จับโป๊ะสาวพกเงินเป็นฟ่อนอวดบัตรคนจนบอกจะปลดไปเล่นไพ่นะครับกินหมูกระทะนะครับโซเชียลจับผิดนะครับสาวมีเงินในกระเป๋าเป็นฟ่อนนะครับโชว์บัตรคนจนของตัวเองกับสามีนะครับบอกจะปลดไปเล่นไพ่กินหมูกระทะอ้างช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับข้อมูลนี้ได้มาจากแฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return V12 นะครับได้แชร์ข้อมูลผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้เผยภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอ้างว่าเป็นบัตรของตนเองและสามีนะครับโดยระบุข้อความว่าเห็นเขากดกันเดี๋ยวจะไปกดบ้างนะครับ500บาทของตัวเองเนี่ยจะกดไปเล่นไพ่นะครับ500บาทของผัวเนี่ยจะไปกินหมูกระทะกันนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจ้าเราถือบัตรคนจนนะอย่ายุ่งกับเราเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นแคปชั่นที่เขาเขียนมาใน Facebook นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับโดยบางส่วนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐรายนี้เนี่ยรายได้น้อยจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากในกระเป๋าเนี่ยเงินเนี่ยมีธนบัตรอัดแน่นอยู่จำนวนมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตัวเพจต้นทางกันเลยดีกว่านะครับเราก็ตามมาเผือกในเพจดังกล่าวเลยนะครับก็เห็นแคปชั่นเนี่ยขึ้นหลาอยู่เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะก็กด500บาทมาเล่นไพ่แล้วก็อีก500บาทเนี่ยจะไปกินหมูกระทะกันนะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะจ๊ะก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่าเราภูมิใจมีข้าราชการที่มีสมองคัดกรองคนนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณว่าออกแนวเหน็บแนมกันไปนะก็ยังไงเนี่ยใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถลงไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะจะทิ้งไว้ให้นะครับแต่สำหรับโครงการนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเนี่ยก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับก็ยังไงเนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันแล้วนะว่าได้500ฟรีๆเนี่ยเราจะไปกระตุ้นหรือว่ามีความคิดเห็นว่าเนี่ยไม่ควรจะแจกเลยนะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ